ด่วน BG งานเข้าไม่มีธีรสินแดงดาเดินทางหัวทีมอินโดนีเซียแบบนี้หวั่นแน่ส่วนชนาทิพย์สงกระสินเจริญศักดิ์ตัวจริงไม่น่าพลาดขณะที่ลำพูนยื่นฟ้องแล้วกรณีโดนเสียบโหดแต่ VAR ไม่แจ้งเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยไหนเล่าสิขณะที่ฟุตซอลชิงแชมป์โลกปีนี้เดือดแน่นอนล่าสุดโรดริโก้เรียกตัวมาครบสุดๆพร้อมชี้แจงปัญหาดราม่าทั้งหมดนี้ติดตามไว้ในแตงโมลงปิยพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์หญิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเมืองทองในการเจอกับทางด้านของลำพูนถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นดราม่าหลายเหตุการณ์อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือจังหวะสกัดของทริสตองโดนะครับที่ไปเข้าสกัดใส่ผู้เล่นของลำพูนนั่นก็คือธีรวุฒิชูโลกนะครับก็ต้องบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยไม่ได้มี VAR ขึ้นมาเช็คนะครับพอไม่ได้มี VAR ขึ้นมาเช็คเนี่ยอเล็กซานเดร์กราม่าเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็โวยลั่นนะครับพอโวยลั่นเสร็จแล้วจริงๆแล้วทริสตองโดเนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหลืองที่2หรือถึงขนาดที่ว่าเป็นใบแดงโดยตรงเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดครับลำพูนวอร์ริเออร์ครับเตรียมที่จะยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ตัดสินนะครับจากกรณีในเกมไทยลีกนะครับเกมที่ทีมแพ้ไปเนี่ยนะครับประเด็นมันเกิดขึ้นในนาทีที่46จากจังหวะที่ทริสตองโดเนี่ยนะครับก็เข้าสกัดก็เล่นตามเกมแต่ว่ามันพลาดและมันอันตรายต่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็อีกจังหวะนึงเนี่ยนาทีที่67จากจังหวะการทำประตูของอนันต์ยอดสังวาลแต่ผู้ตัดสินมองว่าไม่เป็นประตูซึ่งทีมมองว่าเป็นจังหวะแอคซิเดนทัลนะครับเพราะเกิดจากการสกัดบอลของผู้เล่นฝ่ายรับและโดนมือของผู้เล่นฝ่ายรุกก่อนมีการเล่นไปอีกหลายจังหวะแล้วก็มีการยิงประตูจึงไม่ถือว่าเป็นการแฮนด์บอลขณะที่อาการบาดเจ็บของธีรวุฒิชูโลกที่ถูกสกัดไปในตอนที่ช่วงนาทีที่46เนี่ยนะครับอาการบาดเจ็บไม่หนักมากและคาดว่าจะกลับมาซ้อมได้ในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับยังไงก็รอติดตามผลแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะส่วนคอมเมนต์เรื่องนี้สักนิดนึงละกันนะครับก็ต้องบอกว่าท่านแรกเนี่ยบอกว่าควรจะมีการลงโทษผู้ตัดสินด้วยการปรับเงินและแบนด้วยนะครับตัดสินผิดพลาดคือความเสียหายต่อทีมและทีมอื่นๆรอบข้างเยอะมากนะครับจังหวะฟาวล์ถ้ารุนแรงจริงสามารถลงโทษย้อนหลังได้จังหวะที่ได้ประตูของลำพูนเป็นจังหวะแฮนด์บอลอย่างชัดเจนลูกนี้ไม่ได้ประตูนะครับท่านนี้บอกไว้อย่างนี้อีกท่านนึงก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของทีมที่เสียผลประโยชน์จากการตัดสินของกรรมการอยู่แล้วยื่นไปครับใช่ไม่สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้แต่อย่างน้อยถ้ากรรมการพลาดจริงบ่อยมากโดยเฉพาะลำพูนนะครับก็สมควรโดนลงโทษแบนไปซะเลยนะครับผู้ตัดสินคู่นี้ไม่น่ารอดโดนลงโทษนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นบางส่วนแล้วกันนะครับที่มีคอมเมนต์เข้ามาครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสโมสรจากบ้านเรานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ6โมงครึ่งครับทางด้านของ BG ประทุมครับไปเยือนทาง PSM มาคาซ่านะครับทีมจากอินโดแล้วครับไม่รู้ว่าจะเดือดขนาดไหนนะครับแต่เกมนี้นะครับมาอัปเดตให้เลยนะครับไม่มีธีรสินแดงดาไม่สมบูรณ์นะครับไม่ได้เดินทางไปด้วยและยังมีชนาทิพย์สงกรสินกับเจริญศักดิ์วงกรอยู่ในทัพนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตนะฮะคือต้องบอกว่านี่คือนัดแรกนะเรายังไม่เคยเห็นรายการนี้ถ้วยนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาเห็นพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับทีมจากอินโดจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีมจาก BG จะเป็นยังไงเมื่อวานเนี่ยได้พรีวิวไปแล้วนะครับมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับ BG ปทุมเนี่ยเพิ่งจะผ่านความกดดันแล้วก็เครียดนะเพราะว่าแพ้ไป 0-1 ไงทั้งที่หวังจะชนะ2เกมติดในบ้านเราเนี่ยนะครับก็ครั้งนี้ก็นำโดยขุมกำลังที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวผู้เล่นลงได้เยอะเต็มอัตราเลยนะครับผู้เล่นที่เป็นต่างชาติ 5-1 เลยนะครับชนาทิพย์สงกรานต์เจริญศักดิ์วงกรกฤษฎากาแมนนี่ลงแน่ๆนะฮะแล้วก็เฟรดดี้อาวาเรสนะครับรานิลซานตาน่าแล้วก็เอฮานฟานดี้ก็ลงอีกเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ธีรสินแดงดากองหน้าความหวังเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะว่าไม่สมบูรณ์ก็ต้องบอกว่าธีรสินอายุเยอะแล้วนะครับแล้วจะเล่นใช้งานบ่อยๆนี่อาจจะไม่ได้นะครับขณะที่ PSM มาคาซ่าเนี่ยอยู่อันดับ11จากลีก้า1ของอินโดนะครับดูแล้วเนี่ยภาษีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้ BG ไม่ได้ถ้าเล่นนิ่งๆแล้วยิงดีๆเนี่ยน่าจะปิดจ็อบได้นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้สิทธิ์มาแข่งขันในรายการนี้เนี่ยมีทีเด็ดอยู่ที่ตัวลุกต่างชาติก็คืออดิลสันซินวากองหน้าโปรตุเกส
ไดซึเกะซากาอิมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นก็เคยเล่นสมุทรปราการไงนะครับรวมไปถึงเนอร์มิลอัลเจต้าศูนย์หน้าจากสโลวีเนียนำทัพซึ่งถ้าดูฟอร์มล่าสุดเลยเนี่ยนะครับ PSM มากาซ่าเนี่ยจากอินโดฟอร์มใช้ได้ครับไร้พ่ายมา4เกมติดรวมทุกรายการนะครับเจอกับ BG ปทุมที่พลิกล็อกแพ้คาบ้านมานะครับแต่ถ้าดูฟอร์มการเล่นแล้วก็แปลกใจเหมือนกันเกมนั้นเล่นไม่ค่อยดีแต่ด้วยขุมกำลังและชื่อชั้นเนี่ยอ่ะว่ากันอย่างนี้เลยนะครับมีทั้งเมลวินลอเรนโซนะครับก็เป็นโอกาสของ BG ที่จะเก็บ3แต้มให้ได้ในนัดแรกนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดู 6:30 ครับมาเจอกันไลท์ธีรศิลป์แต่มีชนาธิปจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั่นเองนะครับสำหรับ BG ปทุมส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับที่จะแข่งขันในรายการฟุตซอลชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับแต่เราก็มีรายการอุ่นเครื่องนะครับนั่นก็คือทางด้านของ Continental Futsal Championship นะฮะคือล่าสุดเลยเนี่ยสมาคมฟุตบอลก็ประกาศรายชื่อออกมา21นักฟุตซอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพนะครับของมิเกลโรริโก้นะครับหัวหน้าผู้สอนชาวสเปนแต่ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะกลับมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีดราม่าเบาๆนะครับว่าเลือกตัวยังไงเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่แต่เจ้าตัวก็ชี้แจงออกมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าเจ้าตัวจะว่ายังไงนะแต่เขาบอกว่ามันก็ดูตามเทคโนโลยีได้หมดเนี่ยนะครับแต่มันจะดูเหมือนจริงหรือเปล่าก็ว่ากันไปเนาะเพราะเราอยู่สายแข่งนะเจอกับทางด้านของบราซิลอันดับ1ของโลกโครเอเชียอันดับ16ของโลกและคิวบาอันดับ78ของโลกนั่นเองโดยรายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนึงแล้วกันหลายคนยังไม่ทราบนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยมี3คนนะครับอรุษเสนบัตรนะครับคทาวุฒิหันคำพาเจริญพงษ์ประสานสัตว์นะครับแล้วก็เพื่อนตัวรับนะครับมีณรงค์ศักดิ์วิงวอนอธิชาประภาพันธ์ณรงค์ชัยจุนวงศุกร์นะครับธนะโชติเสาะแสวงนะครับแล้วก็ผู้เล่นตัวรับริมเส้นเนี่ยเป็นจิรวัฒน์สอนวิเชียรกฤษดาวงแก้วผู้เล่นริมเส้นนะครับเป็นอภิวัฒน์จำเจริญอย่างนี้เทิดศักดิ์เจริญพงษ์ปานัทกิติพานุวงศ์อาทิตย์พงษ์มูลพลายนะครับหรือว่าผู้เล่นริมเส้นซ้ายเนี่ยอลงกรจันพรกฤตอรัญสัญลักษณ์พิชยุทธกิติพานุวงศ์ชาววารานะครับศรีอาวุธแล้วก็ผู้เล่นทุกตำแหน่งเนี่ยสราวุธพลาพฤกนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะมีหน้าเป้าอีกนะครับสุภวุฒิเถื่อนกลางมูฮัมหมัดอุสมามุซาแล้วก็วรศักดิ์ศรีหลังไผ่โลดนั่นเองแต่รายการนี้เนี่ยแข่งกัน31สิงหานะครับเจอนิวซีแลนด์ก่อนแล้วก็เจอคูเวตวันที่2กันยาส่วน4กันยาเจอโกเตมาลานะครับแล้วก็6กันยาเจออัฟกานิสถานนั่นเองก็สามารถติดตามดูได้แล้วกันนะครับทางช่องทางออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันมีดราม่านะทางเฮดโค้ชนะครับของฟุตซอลเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงทุกประเด็นนะครับเขาบอกว่าแน่นอนมีคำถามมาว่าเพิ่งจะกลับมาเนี่ยเลือกนักกีฬายังไงอยากชี้แจงว่าผมมีผู้ช่วยคือเอลอยอารอนโซที่เดินทางไปชมเกมที่สนามเราได้คุยกันตลอดหลังจบแมตช์เขาจะส่งรายงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกสัปดาห์ที่สำคัญเราอยู่ในยุคที่ทันสมัยมีถ่ายทอดสดการแข่งขันในแต่ละวันก็เสร็จแล้วก็ส่งลิงก์ YouTube มาดูนะครับให้ผมดูทุกแมตช์หากไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้แล้วก็มีผู้เล่นที่คุณมีคุณภาพนะครับมีศักยภาพดีพอที่จะติดทีมชาติไทยแต่ผมไม่สามารถเรียกมาได้ทั้งหมดก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับณตอนนี้เนี่ยเรามีรายชื่ออยู่3กลุ่มอย่างชุดที่เรียกมา21คนเพื่อเตรียมทีมไปเวิลด์คัพก็มี14คนจากทีมที่คว้ารองแชมป์เอเชียนคัพ2024ก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆอยู่เพราะว่าเป็นชุดที่ไว้วางใจได้ทำงานร่วมกันมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายยืนยันว่าทุกคนมีโอกาสก็อยากจะให้ตั้งใจเต็มที่นั่นเองอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ